สวัสดีผู้เข้าร่วมวิชาการประมงท,ทุกท่านนะคะดิฉันสตัตวแพทย์หญิงดรสิริกรกิตยอดมค่ะแล้นวน,นี้จะขอนําเสนอผลงานทางวิชาการในเรื่องของการพัฒนานานวัคซีนแบบแช่ต้านโรคคลัมนาลิสและสเตปโปคอคโคโซสิสในปลานินค่ะโดยปัจจุบันนะคะเราจะพบว่าอุตสาหกรรมการเพราะเลี้ยงสัตว์น้าจืดของไทยมีการเลี้ยงปลาหลากหลายชนิดด้วยกันค่ะโดยเราพบว่ากลุ่มปลานินดําและแดง มีการเลี้ยงมากถึงเกือบครึ่งหนึ่งของการเลี้ยงปลาน้ำจืดทั้งหมดของประเทศไทยนะคะมีผลผลิตมากถึง2 0 0 0 0 0ตันหรือคิดเป็นมูลค่ามากกว่า1 1 0 0 0ล้านบาทค่ะโดยเราพบปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อในปลานิลนดำและแดงมีจากหลากหลายสาเหตุด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสเชื้อราและปารสาิตโดยโรคติดเชื้อเหล่านี้นะคะสามารถพบการเกิดโรคได้ตลอดทั้งปีและทุกช่วงอายุของปลา โรคติดเชื้อแบคทีเรียรที่พบการระบาดในไทยมากนะคะก็ได้แก่โรคสเตโตคอคโคซิสที่มีสาเหตุจากเชื้อสเตโปคอคคัสอากาเล็กตีอี e, และโรคคอรัมเนลิสหรือโรคเหงือกเน่าที่มีสาเหตุจากเชื้อฟาโวแบคทีเรียมคอรัมแนค่ะโดยทั้งสองโรคนี้เราอาจ,จพบกลุ่มอาการปลาที่มีอาการตาโปนเหงือกเน่าและมีความเสียหายมากในประเทศไทยได้ค่ะโดยการระบาดของโรคติดเชื้อแบคทีเรียรเหล่านี้นะคะเราพบว่าในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างความเสียหายให้กับกลุ่มปลาได้มาก จะสามารถมีผลกระทบต่อการผลิตป,ปลานิลได้ค่อนข้างมากทีเดียวโดวยในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อแบคทีเรียนะคะเราพบว่าเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงปลามักจะมีการใช้ยาปฏิชวนะหรือสารเคมีซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาการเกิดสารเคมีตกค้างหรือการเกิดเชื้อดื้อยาได้นะคะนอกจากนี้เราพบว่าในต่างประเทศบางครั้งเราจะมีการใช้วัคซีนรูปแบบต่างๆในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งปัจจุบันในไทยนะคะ ยังไม่พบว่ามีการจดทะเบียนหรือว่าการพัฒนาวัคซีนที่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิมค่ะโดวยวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้นะคะคือพัฒนานวัตกรรมนาโนวัคซีนแบบแช่ต้านโรคคลัมนาลิสและโรคสเตโปคอคโคซิสในปลานิลค่ะโดยเราคาดหวังให้มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมการระบาดและลดความเสียหายจากโรคติดเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิดค่ะเพิ่มอัตรารอดในปลา สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและอุตสาหกรรมการพเพาะเลี้ยงปาลาลดปัญหาการเกิดเชื้อรยายและสารเคมีตกค้างในปลาส่งเสริมอาหารปลอดภัยจากการใช้วัคซีนในการป้องกันโรคแทนการใช้ยาและสารเคมีควบคุมโรคนั่นเองค่ะโดยเราพบว่าวิธีการให้วัคซีนในปลานะคะปัจจุบันหลักๆจะมี3วิธีด้วยกันค่ะคือรูปแบบการฉีดที่มีประสิทธิภาพสูงป้องกันโรคได้ระยะเวลายาวนานแต่สามารถให้ในปลาได้ ต้องมีปลาขนาด1 0 1ถึงกรัมขึ้นไปค่ะสิ้นเปลืองแรงงานและค่าใช้จ่ายและเวลาในการให้วัคซีนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือวิธีการแชร่นะคะที่สามารถให้วัคซีนได้ตั้งแต่ปลาขนาดเล็กใช้งานได้ง่ายสามารถให้ได้ครั้งและจํานวนมากๆประหยัดแรงงานและเวลาในการให้วัคซีนค่ะแต่ข้อเสียของวิธีการให้วัคซีนแบบแช่เราพบว่าส่วนใหญ่มักจะมีประสิทธิภาพต่ำเนื่องจากการมีปัญหาในการนำส่งแอนติเจนเข้าสู่ตัวปลาค่ะ ทำให้เกิดการป้องกันโรคได้ระยะเวลาค่อนข้างสั้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะพบว่ารูปแบบสุดท้ายก็คือรูปแบบการกินซึ่งสามารถให้วัคซีนได้กับปลาทุกช่วงอายุใช้งานง่ายได้ครั้งและจํานวนมากและประหยะัดแรงงานและเวลาในการให้วัคซีนค่ะโดยวิธีนี้เราพบว่ามีประสิทธิภาพต่ําเนื่องจากเราพบว่าแอนติเจนสามารถถูกทําลายในระบบทางเดินอาหารทําให้ป้องกันโรคได้ระยะเวลาสัน้นหรือว่าไม่่ีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะโดยในการพัฒนาครั้งนี้นะคะ รูปแบบวัคซีนที่เราให้ความสนใจก็คือวัคซีนในรูปแบบแช่นั่นเองค่ะเนื่องจากข้อดีของวิธีนี้สามารถให้ได้ในปลาตั้งแต่อายุเล็กๆหรือว่าขนาดเล็กสามารถใช้งานได้ง่ายค่ะประหยัดแรงงานและเวลาในการให้วัคซีนแต่ปัญหาของวิธีนี้นะคะเนื่องจากการที่ไม่สามารถทําให้วัคซีนเข้าสู่ตัวปลาได้หรือวัคซีนมีประสิทธิภาพต่ําหรือไม่ได้ผลดังนั้นเราจะมีการพัฒนาวัคซีนด้วยการนํานาโนเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาวัคซีนนั่นเองค่ะ โดยการออกแบบให้วัคซีนมีขนาดเล็กสามารถเข้าดูดซึมได้ง่ายสามารถออกแบบให้มีรูปแบบโครงสร้างรูปร่างหรือพื้นผิวตามแต่ที่เราต้องการหรือเข้าไปในบริเวณที่เราต้องการนะคะเปรียบเสมือนการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้เป็นระบบนำส่งแอนติเจนและแอดเวนของวัคซีนเพิ่มให้ประสิทธิภาพของวัคซีนมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดวยวิธีการดําเนินการนะคะเราประกอบด้วย5ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนแรกเราจะมีการเก็บตัวอย่าง แยกและคัดเลือกเชื้อแบคที ria จากทั่วประเทศนะคะเลือกเชื้อที่มีความเหมาะสมในการนํามาพัฒนาเป็นวัคซีนหลังจากนั้นเราก็จะมีการออกแบบและพัฒนาวัคซีนในรูปแบบที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพศึกษาคุณลักษณะและคุณสมบัติของอนุภาคของวัคซีนหลังจากนั้นจะทําการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนในห้องปฏิบัติการและการตรวจทางระบบภูมิคุ้มกันวิทยาค่ะและขั้นตอนสุดท้ายเราจะทําวัคซีนไปทดสอบใช้ในพื้นที่การเลี้ยงจริงและขยายผลการใช้วัคซีนต่อไปค่ะ โดยผลการทดลองนะคะหลังจากที่เรามีการออกแบบพัฒนาและผลิตวัคซีนออกมาแล้วเราก็มีการทดสอบคุณลักษณะของวัคซีนค่ะได้แก่การดูขนาดรูปร่างประจุและการกระจายตัวโดยในรูปนี้นะคะจะเป็นอนุภาคของวัคซีนนาโนที่มีการออกแบบจะมีการวัคซีนมีรูปร่างกลมขนาดเล็กแล้วก็มีการกระจายตัวค่อนข้างสม่ําเสมอน,นะคะโดยอนุภาควัคซีนเรามีการพัฒนาเป็นรูปแบบนาโนวัคซีนแบบผสมสเชื้อแบคทีเรีย คือฟาโบแบคทีเรียมคลัมแนและสเตปโตโคคัสอารกาเลกเตียจะมีขนาดอนุภาคอยู่ที่ประมาณ294นาโนเมตรมีประจุเป็นบวกนะคะมีรูปร่างกลมและมีการกระจายตัวค่อนข้างสม่ำเสมอนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราทำการทดสอบคุณสมบัติการเข้าสู่ตัวปลาและการเกาะติดเยเื่อเมือกของวัคซีนเข้าสู่ตัวปลานะคะด้วยการย้อมสีแบคทีเรียด้วยสีฟูอเรสเซนเด็บี้ก่อนทำการเตรียมวัคซีนค่ะหลังทำการเตรียมวัคซีนเสร็จแล้วนะคะเราจะนำปลาแช่วัคซีน,นาตาส่วนวัคซีน หนึ่งส่วนต่อน้ำหนึ่งร้อยส่วนแช่นานสามสิบนาทีค่ะเมื่อมีการแช่ปลานะคะอนุภาคของวัคซีนก็จะมีการดูดซึมผ่านบริเวณเหงือกเข้าสู่ตัวปลาได้นั่นเองนะคะโดยในภาพจะแสดงให้เห็นถึงเหงือกที่เรามีการตัดจากปลาที่มีการแช่วัคซีนในสูตรต่างๆกลุ่มควบคุมจะเป็นเหงือกปลาที่ไม่ได้รับการแช่วัคซีนนะคะจะไม่พบว่ามีอนุภาคของวัคซีนที่เรื่องแสงบริเวณเหงือกกลุ่ม B จะเป็น เหงือกที่มีการแช่วัคซีนเชื้อตายทั่วไปจะพบว่ามีการเรืองแสงค่อนข้างเล็กน้อยหรือแทบจะไม่มีนะคะและกลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มนาโนวัคซีนเราพบว่ามีการเรืองแสงของอนุภาคของอนุภาควัคซีนค่อนข้างมากในบริเวณเหงือกนะคะซึ่งสอดคล้องกันทั้ง2รูปนะคะต่อมาเรามีการทดสอบวัคซีนในห้องปฏิบัติการค่ะเรานําวัคซีนไปให้ในปลานิงขนาด1่กรัมค่ะโดยแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนกลุ่มที่ได้รับนานโนวัคซีน กลุ่มที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายแบบทั่วไปค่ะหลังที่มีการให้วัคซีนไปแล้วเราจะจําลองการเกิดโรคเชื้อพิษในห้องปฏิบัติการหลังได้รับวัคซีนที่60และ90วันค่ะโดยเราจะทําการแช่เชื้อแบคทีเรีย2ชนิดด้วยกันนะคะคือเชื้อฟาโบแบคทีเรียคอร์ลแนที่ความเข้มข้น10กําลัง6และแช่เชื้อแบคทีเรียสเตตโตคอกคัสอาการแลกเตียที่ความเข้มข้น10กําลัง7ค่ะหลังจากนั้นจะทำการบันทึกอัตรารอดและคํานวณอัตรารอดสัมพัสนะคะ ระอัตตาร่อสัมพัส์จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างอัตราตายในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเปรียบเทียบกับอัตราตายกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเรามีการจําลองการเกิดโรคด้วยเชื้อพิษในห้องปฏิบัติการนะคะโดยเรามีการจําลองการเกิดเชื้อพิษหลังได้รับวัคซีนที่60วันและ90วันค่ะเราพบว่ากลุ่มที่ได้รับนาโนวัคซีนนะคะมีอัตาราล่อสัมพัส์ที่ค่อนข้างสูงกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะที่60วันต่อเชื้อฟาโบเรียมคลำแนจะมีัตารสสัมัม่ที17 และที่90วันมีอัตราสัมผัสอยู่ที่65และต่อเชื้อสเตปโตคอคัดอ e าการแลกเตียเราสามารถมีอัตราสัมผัส์อยู่ที่92ที่60วันและอัตราสัมผัสอยู่ที่84ที่90วันค่ะซึ่งจากผลการทดสอบเชื้อพิษในห้องปฏิบัติการนะคะแสดงให้เห็นถึงวัคซีนเนี่ยมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเรามีการตรวจวิเคราะห์ทงางระบบภูมิคุ้มกันนะคะโดยการให้วัคซีนในปลาขนาด30กรัมแบ่งเป็น3กลุ่มเช่นเดียวกันค่ะคือกลุ่มที่ไม่ได้้ใหวัคซีน กลุ่มที่ได้รับนาโน,โนวัคซีนกลุ่มที่ได้วัคซีนเชื้อตายโดยเราเก็บตัวอย่างซีรั่มเพื่อตัวระดับแอนติบอดีกลุ่มละ6ตัวอย่างนะคะหลังทําวัคซีนที่วันที่หนึ่งที่เจ็ดสิบสี่และยี่บ็ดวันค่ะและทําการเก็บตัวอย่างเพื่อทําการวิเคราะห์ทางจุลพยาธิวิทยาหลังการให้วัคซีนครบหนึ่งวันหรือยี่ี่ชั่วโมงนั่นเองค่ะโดยเราเก็บเนื้อเยื่อบริเวณกลุ่มคุ้มกันแบบเยื่อเมื่อกนะคะคือบริเวณเหงือกจมูกลำไส้ส่วนท้ายและผิวหนัง เราพบกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนและกลุ่มได้รับวัคซีนเนี่ยมีลักษณะของทางพยาธิแตกต่างกันดูอย่างบริเวณเหงือกนะคะในกลุ่มที่ไม่รับวัคซีนเราจะพบว่าเหงือกเนี่ยมีลักษณะโครงสร้างปกติแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่รับนานโนวัคซีนเนี่ยเราจะพบว่ามีการเข้าแทรกข,ของบริเวณเม็ดเลือดขาวหรือลิมโฟไซต์ต่างๆแสดงถึงการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันในปลานะคะสอดคล้องกันกับทั้งบริเวณจมูกลำไส้ส่วนท้ายแล้วก็บริเวณผิวหนังค่ะที่มีการตอบสนองของบริเวณเม็ดเลือด มีการได้รับวัคซีนนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราทําการเก็บตัวอย่างซีรั่มนะคะเพื่อตวรวจดับแอนติบอดีกลุ่มละ6ตัวอย่างหลังทําวัคซีนซนะคะตรวจอิมมูโนกลบลิน IgM ใน plasma ปลานินด้วยเทคนิคอินเดเล็กอเลาต่อเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิดนะคะเราพบภาพดังกราฟหรือว่าผลดังกราฟที่แสดงให้เห็นก็คือในกราฟแรกนะคะเราจะพบว่าปลาเนี่ยใน p l a ส m a ปลานินเนี่ยจะมีระดับอิมมูโนกลบลินต่อเชื้อสเตปโโคอคซิสสูง ที่วันที่14และ21นะคะและระดับอิมมูโนโกลบูลิน (IgM) ในพลาสมาปรานินต่อเชื้อฟอวิติเลียมเนี่ยสูงในวันที่14นะคะซึ่ง2ภาพนี้ก็แสดงให้เห็นว่าปลายมีการตอบสนองระบบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแบคทีเรียค่อนข้างดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันต้านเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิดได้นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราการนาวัคซีนไปใช้ทดสอบจริงในพื้นที่การเลี้ยงนะคะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนและกลุ่มที่ได้รัับนนโนวคซี หลังจากนั้นเราก็จะทาการบันทึกข้อมูลการเลี้ยงเพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนนะคะเราพบว่าในะช่วงเวลาการเลี้ยงที่86วันค่ะปลากลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะมีอัตราการตายอยู่ที่7.4ลักษณะปลาตายก็จะมีลักษณะตาโปนนะคะเรามีการเก็บตัวอย่างแล้วก็แยกเชื้อแบคทีเรียจากปลาที่มีอาการป่วยก็พบปลามีความเสียหายจากโรคเซปโตอคคซิสนะคะแล้วก็ปลาที่รับนานโนวัคซีนก็มีความเสียหายในการแต่ว่าจะมีความเสียน,ยน้อยกว่าก็คือมีอัตราการตาย จากตารางนี้ก็จะสรุปผลอัตรารอดและผลการเลี้ยงของปลานะคะเราก็จะพบว่ากลุ่มปลาที่ได้รับนาโน,โนวัคซีนเนี่ยจะมีอัตรารอดสูงกว่ากลุ่มปลาที่ไม่รับวัคซีนนะแม้กระทั่งมีการระบาดของโรคเซปโตฮอคโคซิสแล้วก็ต่างค่ะดังนั้นนะคะจากผลการทดลองทั้งหมดเนี่ยเราสามารถจะสรุปได้ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะนำรัตกรรมนาโนวัคซีนมาใช้ในการพัฒนาวัคซีนแบบแช่ต้านทางโรคพารามนาลิสและโรคเซปโตฮอคโคซิสที่เป็นแบคทีเรียทั้งแกรมลบและแกรมบวกในปลานิลได้นะคะ แล้วก็สามารถที่พัฒนาเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงควบคุมการระบาดและลดความเสียหายจากโรคติดเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิดได้นั่นเองค่ะโดยการใช้โพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติเข้าเกาะติดเยื่อเมือกเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มการดูดซึมของแอนติเจนเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนนอกจากนี้วัคซีนยังมีคุณลักษณะเข้าเกาะติดเยื่อเมือกสามารถเพิ่มการดูดซึมแอนติเจนบริเวณเยื่อเมือกผ่านระบบภูมิคุ้มกันเยื่อเมือกที่มีการตอบสนองภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะหรือเราเรียกว่่าคอเนนนังะะ นอกจากนี้ผลการตรวจดับแอนติบอดีที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลา14-21และวันก็แสดงถึงการตอบสนองของนาโนวัคซีนในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นเองค่ะโดยกลุ่มที่ได้รับนาโนวัคซีนจะมีการตอบสนองที่สูงกว่าและยาวนานกว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายทั่วไปนะคะดังนั้นจากผลการศึกษานี้นะคะจึงแสดงให้เห็นว่าการพัฒนานาโนวัคซีนแบบแช่ต้านเชื้อแบคทีเรียทั้ง2ชนิดต่อโรคคาร์เนลิสและโรคสเตตอโคคอสซิสในปลานิลโดยการใช้นาโนเทคโนโลยี ology, สามารถทำได้และมีประสิทธภาพดี แสดงจากผลการทดสอบในปฏิบัติการและพื้นที่การเลี้ยงจริงค่ะสุดท้ายนี้นะคะก่อนจบการนําเสนอผลการทดลองหรือว่าผลการวิใจัยในครั้งนี้เราสามารถที่จะนํามาต่อยอดใช้จริงได้ในการพัฒนาวัคซีนในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงรูปแบบแช่ต่อเชื้อหลากหลายชนิดหรือว่าต่อปลาชนต่างๆน,นะคะซึ่งตัวนี้นี่เองนะคะก็จะเป็นการพัฒนาต่อยอดในการที่จะนําวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมาใช้ช่วยเหลือเกษตรกรประเทศไทย ในการต้านต่อเชื้อโรคต่างๆที่มีการระบาดในการเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิมรวมไปถึงปลาชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ